ก่อนอื่นก็ขออนุญาตขอบคุณทั้งคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวที่ให้เกียรติผมได้กับภรรยามาเป็นสักขีพยานในวันนี้นะครับที่จะมาสู่ขอเจ้าสาวให้กับหลานชายของผมเนี่ยนะครับคือหลานมีเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยยังเด็กมากเลยก็ปรากฏว่าตั้งแต่เกิดยังไม่เกิดด้วยครับรู้จักแต่ยังไม่เกิดครับก็ปรากฏว่าก็เป็นเรียกว่าเหมือนกับญาติสนิทนะครับก็ถือมาสู่ขอได้เนี่ยก็ต้องบรรยายหน่อยว่าคุณสมบัติของฝ่ายชายที่มาขอเนี่ยทางฝ่ายเจ้าสาวจะมีความมั่นใจไหมว่าที่เขาจะรับลูกสาวเราไปดูแลแล้วเนี่ยจะดูแลได้ดีไหมซึ่งคนที่อธิบายคุณสมบัติได้ดีเนี่ยขออนุญาตอาจารย์ถาวรนะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าผมเองกับคุณพี่พาวลีนาคุณแม่ของคุณหมีเนี่ยนะครับก็รู้จักกันแล้วก็ผมก็เคารพนับถือท่านมานานก็เห็นหมีตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าผมขอรับรองครับว่าคุณหมีเนี่ยเป็นคนดีนะฮะเมื่ออยู่ต่อหน้าผมเอามาถ้าไม่อยู่ต่อหน้าผมก็ไม่เห็นเนี่ยฮะเมื่ออยู่ต่อหน้าเนี่ยผมเห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็ตอนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าผมผมก็รู้ว่าเหมือนตอนที่อยู่ต่อหน้าผมสบายไปแล้วนะสบายใจแม่หรือว่าจะมีความเห็นเป็นยังไงผู้ใหญ่เดินเชิญครับก็กราบสวัสดีท่านประธานนะคะแล้วก็ญาติฝ่ายเจ้าบ่าวทั้งหมดก็ฝ่ายเจ้าสาวด้วยนะคะดิฉันพูดไม่เก่งนะคะเราเจอท่านทั้งสองยิ่งไม่เก่งเลยค่ะนั่งฟังแล้วก็กุ้งในนามผู้ใหญ่ในบ้านของน้องใหม่อ่ะค่ะปลื้มใจแล้วก็ยินดีแล้วก็เห็นครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยธรรมของคุณแม่ที่มาตั้งแต่วันแรกที่พบกันก็ยังกลับไปบอกกับสามีว่าหลานเราโชคดีที่สุดที่ได้มาอยู่ครอบครัวนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ของเจ้าบ่าวนะคะที่ให้เกียรติครอบครัวเราแล้วก็มาสู่ขอน้องใหม่ตามประเพณีอย่างสมเกียรติที่สุดทางเราคุณแม่น้องใหม่บอกฝากคุณแม่ว่าฝากน้องใหม่ด้วยนะคะเป็นลูกอีกคนนึงแล้วก็ให้รักนะคะค่ะกุ้งขอบพระคุณมากๆนะคะพูดได้แค่นี้ค่ะแต่รีบยกให้เลยนะคะ รีบเลยรีบเลยนะฮะจะขออนุญาตที่จะได้นำเข้าสู่ช่วงของการแนะนำเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวให้ท่านผู้มีเกียรติได้รู้จักเพิ่มเติมนะครับวันนี้ศุกร์ที่5กรกฎาศุกร์หันษาในวันอันชุ่มชื่นเพื่อต้อนรับคู่บ่าวสาวรักยาวยืนในวันคืนสมรสกำหนดหัวใจคือหนุ่มหมีชัพวิทย์บุญญาภิพัฒน์บรรจงจัดรักนี้ที่ฝันใฝ่กับเจ้าสาวแสนสวยรวยน้ำใจคือน้องใหม่นันนภัทรสาวหนองคายครอบครัวศรีพัทยานนท์ได้ร่วมบุญกุศลอันหลากหลายกับบุญญาภิพัฒน์นี้ไม่มีคลายตามความหมายเป็นทองแผ่นเดียวกันยังไม่จบนะฮะคุณพ่อนิรวิทย์คุณแม่ธัญลักษณ์ชื่นใจรักของบุตรสาวคราวสุขสันต์คุณแม่พาวลีนาพาผูกพันจึงสุขสันต์ในวันนี้แฮปปี้เอ่ยโอ้น่าชื่นใจครับที่ทั้งสองครอบครัวมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าสอดคล้องสอดประสานกันทั้งเรื่องของชื่อนามสกุลแล้วก็คุณงามความดีต่างๆขออนุญาตแนะนำตามลำดับตั้งแต่น้องใหม่น้องใหม่นะครับเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวศรีพัทยานนท์นะฮะก็คือคุณพ่อนิรวิทย์และคุณแม่ธัญลักษณ์ศรีพัทยานนท์เป็นบุพการีที่นั่งอยู่ข้างหลังนะครับมีน้อง3คนน้องเหมือนน้องเสือแล้วก็น้องหมิงนะครับวันนี้ก็คงมาร่วมยินดีกับพี่สาวคนนี้ด้วยนะครับงานอดิเรกของเจ้าสาวนี่ชอบร้องเพลงครับเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนบันเทิงชอบร้องเพลงสร้างสรรค์ความสุขผ่านเสียงเพลงเป็นความสามารถพิเศษนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบกระตือรือร้นทำการทำงานชอบเรียกว่าเคลื่อนไหวนะฮะเหมือนกับที่เจ้าบ่าวเองก็ชอบกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมในการคือเรียกว่าอยู่นิ่งไม่ได้ฮะต้องทำอะไรเป็นงานที่สร้างสรรค์กิจกรรมอยู่เสมอนะครับ
เป็นคนมีเมตตาฮะเจ้าสาวรักสุนัขนะฮะชอบสุนัขเป็นชีวิตจิตใจนะฮะแล้วก็ที่ไม่ชอบเลยก็คือคนไม่จริงใจว่าอย่างนั้นนะฮะนอกนั้นเนี่ยจะชอบหมดเลยนะฮะเป็นคนรักครอบครัวอดทนมุ่งมั่นนะครับสำเร็จการศึกษาเป็นลูกพ่อขุนจากรามคำแหงคณะบัญชีและการเงินแน่นอนครับเมื่อจบด้านนี้ก็ต้องไปดูแลบัญชีและการเงินที่บริษัทนาโอโกลบอลของเจ้าบ่าวนะครับนี่คือเจ้าสาวของเรานะครับนันนภัสศรีพัทยานนท์น้องใหม่ครับนะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือปลูกต้นไม้ทำสวนและทำอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าสาวสบายแล้วนะครับมีเจ้าบ่าวดูแลในเรื่องนี้แทนแล้วนะครับชอบกิจกรรมดำน้ำปั่นจักรยานออกแคมป์โอ้โหเรียกว่ากิจกรรมเยอะมากเลยนะครับซึ่งสไตล์เดียวกันกับทางเจ้าสาวนะฮะที่ไม่ชอบมีอยู่ชนิดเดียวนะคนที่ไม่ชอบก็คือคนที่ตัดต้นไม้นะฮะนะฮะอันนี้เจ้าสาวต้องทราบไว้นะอย่าไปเผลอไปตัดต้นไม้ในบ้านนะฮะเจ้าบ่าวรักต้นไม้มากๆร่าเริงพูดเก่งรักครอบครัวแล้วก็รักเพื่อนแต่เวลาทำงานเป็นคนจริงจังมากตั้งใจในทุกกิจกรรมที่ทำเพื่อความสำเร็จนะครับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทนะครับ University of International Business and Economics เมืองปักกิ่งนี่คือหนุ่มหมีชัพพวิทย์บุญญาภิพัฒน์ครับเอาละครับได้รู้จักแล้วของผู้หญิงที่ชื่อว่าธัญลักษณ์และคุณพ่อชื่อนิรวิทย์นะครับยกมือยกปรบมือแล้วก็คุณแม่ยกสินสอดลุกขึ้นหน่อยครับคุณแม่ครับลุกขึ้นหน่อยครับปริยัติโอ้นะครับโอ้โหสินสอดหนักนะแม่ไหวไหมนะต้องถามคุณแม่พบแหวนวงนี้ที่ใดจะทำงานจะเหนื่อยล้าอย่างไรก็ขอให้รู้ว่ามีกำลังใจจากอีกคนหนึ่งมอบให้เสมอเริ่มต้นจากหนุ่มหมีจะได้มอบแหวนวงหนึ่งที่สวยงามแด่เจ้าสาวของเขาเชิญหนุ่มหมีหยิบแหวนได้เลยครับนี่ครับแหวนวงนี้เอาละครับน้องใหม่ได้รับการสวมแหวนเป็นที่เรียบร้อยมองกล้องแล้วมองตาพี่หมีด้วยครับน้องใหม่ครับมองตานะ ใช่ไหมใช่ไหมใช่คนนี้ไหมนะฮะใช่นะเอาถ้าใช่นะครับน้องใหม่ครับยังมีอีกชิ้นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะบรรจงสวมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้อยเพชรนะฮะสวมให้สักหน่อยสิฮะนะครับนี่ครับใช้เองเป็นแหวนของคุณแม่ไม่ได้แหวนใหม่ไปหาที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นแหวนที่แม่รักที่แม่หวงวันนี้มอบแด่ลูกชายคนเล็กสุดเลิฟของคุณแม่พาวลีนานะครับเจ้าสาวครับนะครับ เพื่อให้การสวมแหวนแล้วก็การสวมสร้อยคอจากเจ้าบ่าวนี้เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีไทยขอพระคุณเจ้าบ่าวสวยๆงามๆให้ดูหน่อยสิครับที่ตักยังว่างฮะตักนะฮะครับมือซ้ายของเจ้าบ่าวก็อันนี้ มือซ้ายนี่ครับโอ้โหถอดเสื้อเลยนะฮะนี่บอกมือด้วยบอกมือด้วยกันเองกันเองไม่มีปัญหานะฮะจะบอกอันนี้นะอยู่ในโอวาทนะฮะนะครับจะมีภาพนี้